มีเท่าไหร่เนมีเท่าไหร่ตัวนี้ภาษาครับหืมภาษาเนมอ่ะหืมเนมเจ็ดองเมย์ก็ไม่ประชุมเทศมาสนานมันจะร่วม2เดือนแล้วมั้งเพราะเกี่ยวความไม่สะดวกสบายในท่าในขันของเราเองมีกังวลวุ่นวายตั้งแต่เรื่องตาเรื่องขันของตัวเองขาดการลงลมไปจนเป็นเวลานานเวลานี้ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเราของท่านหรือของใครก็ตามรู้สึกว่าสิ่งที่จะทำให้เลวลงนั้นมีมากกว่าที่จะทำให้สงบร่มเย็นและเจริญทางด้านอัตด้านธรรมเพราะสิ่งยั่วยวนนั้นแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นทุกวันนี้มีมากมายเกิดขึ้นจากความนิยมชมชอบของคนนั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกชาวพวกเราชอบกันนักกันหนาในสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วแต่ไม่ฟื้นขึ้นมาให้เป็นฟืนเป็นไฟมันก็ไม่เป็นเช่นอย่างไม้จีบไฟที่อยู่ในกล่องมันก็เป็นห่อไม้จีบไฟธรรมดาแต่นำออกมาใช้แล้วมันก็เป็นไฟได้นั่นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในโลกนี้ถ้าไม่นำออกมาใช้อารมณ์ออกมาทำลายมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ธรรมดาเช่นเดียวกับไม้จีบไฟที่อยู่ในกล่องนั่นแหละเวลาอำนาจของฝ่ายต่ำมันมีมากมันก็ผลักดันออกมาให้คิดให้ค้นให้ขนขวายจนถึงกับได้นำออกมาใช้ให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกเผาธรรมปรินตากกันในบุคคลแต่ละคนละคนซึ่งมีอยู่ได้ทั้งโลกทั้งธรรมถ้าเสาะแสวงหาให้มีแต่นี่มักจะเสาะแสวงหาในสิ่งที่เป็นเครื่องทำลายซะมากกว่าที่จะเป็นความเจริญการศึกษาเราเรียนนั้นเรียนกันพอตกคลอดออกมาไม่กี่วันก็ส่งเข้าโรงเรียนแล้วเพื่อให้รู้ให้ฉลาดถ้าเป็นไปตามเจตนาของผู้ต้องการให้ลูกเต้าหลานเหลนของตนมีความรู้ความฉลาดเพื่อความสุขความเจริญแล้วก็ไม่ว่าประเทศไหนเมืองใดมันน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขร่มเย็นไปตามความมุ่งหมายมากต่อมากแล้วไม่มีบ้านเมืองใดที่จะบกพร่องแต่นี้สิ่งที่บกพร่องอันไม่พึงและเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาแต่ไหนแต่ไหนด้วยก็คือความทุกข์เหตุสาเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ก็คือความบกพร่องนั่นที่ว่าความบกพร่องนั้นก็เกิดมาจากความไม่ฉลาดแล้วก็ไม่สมที่ว่าอยากให้ลูกเต้าหลานเหลนของตนและตนเองมีความรู้ความฉลาดไปที่ไหนมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มเป็นทั่วโลกดินแดนแล้วการศึกษาเพื่อความรู้ความฉลาดให้เจริญรุ่งเรืองมันไปไหนกันหมดนะที่ไหนเลยอันนี้เรามองไม่เห็นกันเลยข้ามไปข้ามมาในความรู้สึกว่าข้ามไปข้ามมา
แต่ความจริงมันเหยียบย่ำเราตลอดเวลาไม่ได้ข้ามมันข้ามไปข้ามมามีความมันเหยียบย่ำอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสสัมพันธ์เพื่อความร่มจมชิบหายอยู่ตลอดอิริยาบถเนี่ยที่ว่าศึกษาเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดมันฉลาดที่ตรงไหนนี่ควรนำเอามาคิดเราเป็นนักบวชนักบวชไม่ใคร่ครวญนักบวชไม่พินิจพิจารณานักบวชไม่ศึกษารวมเพื่อความรู้ความฉลาดโดยอัดโดยทำแล้วไม่มีเพศใดที่จะละเอียดแจ่มคมสุขขุมนักมากยิ่งกว่าเพศแห่งนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานของเรานี่เป็นเพศที่พระพุทธเจ้าทรงมาดั้งเดิมตรัสรู้ก่อตรัสรู้ในกรรมฐานฟังเลยการอิริยาบถทั้งสี่คือพระอิริยาบถของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงปรารถนาและบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญด้วยกรรมฐานทั้งนั้นอยู่ก็อยู่แบบกรรมฐานเสวยก็แบบกรรมฐานอิริยาบถทั้งสี่แบบกรรมฐานเท่านั้นจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็เพราะกรรมฐานอานาปานสติฐานที่ตั้งแห่งงานที่ชอบทำและเลิศเลอที่สุดของพระพุทธเจ้าก็คืออนาปานสตินั่นทรงบำเพ็ญมาอย่างนั้นจนกลายเป็นความรู้ความฉลาดสุขขุมเกินโลกเกินสงสารสมควรแห่งความเป็นศาสดาของโลกนี่เพราะความใคร่ครวญเพราะความพินิจพิจารณาเพราะความทุกขุมความปีละภาพทุกด้านของพระพุทธเจ้านี่เราเป็นลูกศิษย์ของศาสดาน่าจะได้แบบได้ฉบับมาใช้ในจิตใจอิริยาบถของเราไม่ควรจะพวดพลาดพวดพลาดไปตามแบบโลกแบบสงสารอำนาจเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาซึ่งมันผลักดันอยู่ภายในที่รุนแรงมากยิ่งกว่าธรรมจะแสดงออกได้ถ้าเพศนี้ไม่พิจารณาแล้วจะไม่มีเพศใดถ้าเป็นน้ำก็ไม่มีเกาะมีดอนเลยจะเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรไปหมดเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาท่วมหัวใจของสัตว์โลกเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดไม่มีธรรมเป็นเกาะเป็นดอนโลกจึงหาความสุขไม่ได้ถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาโดยธรรมเพื่อความแบบไหว้ออกจากสิ่งที่หยาบย่ำทำลายอยู่ภายในจิตใจอันนี้ปราชญ์ท่านตำหนิกันมาทุกพระองค์คำว่าปราชญ์นั้นหมายถึงองค์ศาสดาแต่ละพระองค์คือจอมปราชญ์ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะชมว่าสิ่งต่ำทรามและเคยเป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายว่าเป็นของดีมีคุณค่าแต่ธรรมชาติอันนี้ก็เคยเป็นข้าศึกรบกันมากับธรรมของศาสดาคือธรรมท่านว่าไม่ดีมันก็บอกว่าดีธรรมท่านว่าเป็นความเสื่อมความเสียเป็นพิษเป็นภัยมันก็บอกว่ามันเป็นคุณนี่ฟังดิสิ่งที่ขัดแย้งกันมันอยู่ภายในจิตใจของเราแต่ละคนนั่นแหละถ้าแนะนำทำเข้าไปพิจารณาพินิจพิจารณาสังเกตค้นคว้าหาเหตุเหล่านี้หรือธรรมชาติเหล่านี้แล้วก็จะไม่พบไม่เห็นแต่จะได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะมันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผู้ที่จะพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลถึงรากถึงฐานของมันจริงๆถึงกับการทำลายมันได้ก็ต้องเป็นเพศแห่งลูกศิษย์ตถาคตคือพระเรานี่แหละจะเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้อย่างแท้จริงถ้าตั้งใจให้เป็นตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วซึ่งเราก็ได้สวดทุกวันว่าสวขาโตภควตาธรรมโมนี่คือพระธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วมาทั้งสิ้นตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนมาทางถึงที่สุด
จุดหมายปลายทางแห่งธรรมแห่งธรรมและโลกแยกจากกันได้ต้องสวดทุกวันธรรมนี้นะที่ว่าตรัสชอบแล้วให้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ไม่ชอบซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เราจะมีความสงบร่มเย็นความรู้นั่นแหละอยู่ภายในตัวของเรานี้ที่เป็นเครื่องรับสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งโลกทั้งธรรมคือทั้งกิเลสทั้งธรรมมันอยู่ที่ผู้รู้คือใจธรรมก็อยู่ที่ผู้รู้เพศก็อยู่ที่ผู้รู้สติธรรมปัญญาธรรมระลึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นสติที่นี่พิจารณาให้เป็นธรรมเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมไม่เคยคือเคยล่าสมัยถ้าเราไม่พาคือพาล่าสมัยซะเองให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาอยู่ที่ไหนให้มีสติอยู่กับตัวความเพียรอย่าเหินห่างจากจิตใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญานี่คือความเพียรโดยแท้ของนักบวชเราตามองค์ศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้คือความเพียรด้วยสติด้วยปัญญารักษาใจนี่คือว่าผู้ไม่ไร้สาระคิดออกมาเรื่องใดก็ตามถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีถือว่าเป็นความคิดถูกหรือผิดยิ่งความคิดด้วยความมีสติด้วยแล้วจะเป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นข้าศึกแฝงขึ้นมาเลยนอกจากจะปล่อยให้อำนาจของกิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายสติปัญญาให้หายหน้าไปหมดและมีธรรมชาติอันนี้ทำงานเท่านั้นจึงจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นที่หัวใจของเราทุกคนให้พากันระมัดระวังใจตรงนี้เป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมในสิ่งชั่วทั้งหลายที่ตนทำลงไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะปราศจากเจ้าของที่แยบคายที่ฉลาดได้แก่สติปัญญาเป็นเจ้าของของผู้รู้ดังนั้นจึงต้องสั่งสมธรรมชาติทั้งสองนี้ไว้ในอิริยาบถต่างๆอย่าให้ไร้สาระจากพระเราผู้ตั้งใจชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจจะได้เห็นบ้างว่าศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ละองค์ที่สอนธรรมไว้เพื่อความสงบร่มเย็นจนถึงขั้นปรมังสุขขังธรรมก็ประกาศเอาไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังนี่ก็คือสุดยอดแห่งธรรมนั่นแหละสุดยอดแห่งความสุขที่ทำพาเดินที่ทำพาก้าวพาไปผู้รักใคร่ในธรรมจะเจอธรรมบทนี้นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะอะไรล่ะไม่สงบดินฟ้าอากาศเขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาลมไฟเขาก็อยู่ธรรมชาติของเขาสิ่งทั้งหลายในแดนโลกธาตุนี้อยู่ตามหลักธรรมชาติมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่แสดงอาการผาดโผนโนดเต้นให้เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนหัวใจของสัตว์โลกนี่เลยนั่นเมื่อหัวใจนี้ได้ถูกช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆของเจ้าของคือสติปัญญาแล้วธรรมชาติที่เคยรุนแรงที่เคยเป็นฟืนเป็นไฟผาดโผนอยู่ภายในจิตใจจะสงบตัวลงไปจนกระทั่งถึงสงบราบคาบไม่มีสิ่งใดเหลือเลยตามบทธรรมที่ว่านัตติสันติปรังสุขขังนั้นจะเด่นชัดขึ้นที่ภายในใจดวงนั้นๆแหละที่มีธรรมที่ว่ารักษาปราบปรามให้ได้เห็นธรรมบทนี้ตามทางศาสดาที่ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งต่อสัตว์โลกบ้างพวกเรานัตติสันติปรังสุขขังผู้อื่นยิ่งขอความหายิ่งขอความสงบไม่มี
คือที่อื่นไหนก็ดีที่ความสุขดังที่กล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่มีถ้าเกิดขึ้นที่ใจดวงนี้ได้เท่านั้นนอกนั้นไม่ปรากฏเพราะใจดวงนี้เกิดได้ทั้งไฟทั้งน้ำเกิดว่าได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทุกข์ที่เป็นอนันตริยะทุกข์ก็มีที่ใจเกิดได้ที่ใจสุขที่เป็นปรางสุขขังก็เหมือนกันเกิดได้ที่ใจของผู้รักษาตัวเองนะทำที่จะยังใจให้ถึงขั้นนัตติสันติปรางสุขขังพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ทุกบททุกบาทตั้งแต่ขึ้นพื้นอย่างธรรมก็เพื่อจะก้าวเข้าสู่นัตติสันติปรางสุขขังนี่แหละไม่ได้แยกไปที่ไหนเลยคำว่าเป็นผู้มีศีลก็มันกันความทำลายศีลก็คือทำลายตัวเราเนี่ยท่านจึงให้รักษาศีลเพื่อรักษาตัวของเรากายวาจาการแสดงออกไม่ให้เป็นภัยต่อจิตใจตัวเองสมาธิคือความร่มเย็นของใจไม่ดิ้นรนกัดแกว่งกระวนกระวายเหมือนถูกฟืนถูกไฟเผาก็คือสมาธิของใจที่สงบด้วยอำนาจแห่งการกำจัดสิ่งที่พาให้ผู้สั้นทั้งหลายด้วยบทภาวนาบทใดก็ตามท่านก็สอนไว้แล้วบทธรรมที่จะทำใจให้เกิดความสงบร่มเย็นท่านเรียกว่าสมถะธรรมนี่ก็เราใครๆก็ได้อ่านได้เห็นตัวกรรมฐาน40ห้องคืออะไรบ้างเนี่ยนี่เป็นธรรมที่สงบให้ใจสงบเพื่อดับปืนดับไฟยิ่งจะแจ้งถึงเรื่องกิเลสประเภทต่างๆให้เห็นชัดและทำลายกันได้ก็คือปัญญาท่านก็แสดงไว้แล้วทุกขั้นของปัญญานี่เป็นเครื่องสังหารกิเลสส่วนสมาธิเป็นเครื่องต้อนกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมเพื่อการทำลายได้ง่ายสมาธิจึงมีความจำเป็นจะต้องไล่ต้อนกิเลสตัวพุ่งสั่นวนวายตัวเคลื่อนตัวขนองให้เข้าสู่จุดที่จนกรอบจนมุมมีแล้วใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายว่าฟันหั่นแหลกกันลงไปโดยลำดับลำดาของปัญญาและของกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะกันกับสติปัญญาจะห้ามหั่นกันในวาระนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจนี่เราจะไปหาความสุขที่ไหนมันก็เห็นชัดๆอยู่ภายในจิตใจเพราะปราศจากข้าศึกภายในตัวเองเท่านั้นคำว่าข้าศึกก็คืออะไรอีหล่ะเนี่ยจะหนีไปกิเลสไปได้ยังไงกิเลสมันไม่อยู่ที่อื่นที่ใดมันอยู่ที่ใจเท่านั้นก็กำจัดกันลงด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็พ้นจากสิ่งจองจำทั้งหลายนี้เองไม่ได้จะพ้นจากอะไรนี่ต้องมีอยู่ที่นี่ทั้งหมดรวมอยู่ที่ใจดวงนี้ในอันนี้ยึดในหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งของชาวพุทธเก่านั้นมันดื้อด้านหาญกล้าเข้าสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าไม่เป็นอัตตุนธรรมแล้วย่นเข้ามาก็นักบวชเราให้ระวังให้มากอย่างนี้มันกลายเป็นความดื้อด้านไปแล้วนะถือเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเพราะมันชินมันชาหน้าด้านในสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายในสิ่งที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิติเตียนถึงขนาดอย่างรุนแรงมันก็เห็นว่าเป็นธรรมดาไปหมดพวกกิเลสพาให้ด้านนะในระวัตระวังให้มากนะศาสนาที่ว่าสิ้นสุดไปจากโลกศาสนาไม่มีในสมัยนั่งล่วงไปสักนั้นปีสักนี้ปีศาสนาจะหมดมันคือหมดจากหัวใจแห่งความเชื่อความเคารพนับถือของสัตว์โลกนั่นแหละไม่ใช่คำพีบาลานคำว่าบาปว่าบุญได้หายไปนรกหายไปสวรรค์หายไป
บาปบุญหายไปจากธรรมชาติแห่งความจริงของตนแต่มันหายไปที่หัวใจของสัตว์โลกที่เชื่อต่อความดีความชั่วทั้งหลายเพื่อจะได้ละเว้นและสั่งสมให้มีขึ้นภายในใจนี้เท่านั้นมันหมดไปที่หัวใจนี้คำว่าบุญมันก็ไม่มีความลึกรู้พอที่จะสอดแสวงบุญเสียคำว่าบาปมันก็ไม่ลึกรู้พอที่จะกลัวบาปที่โอตตัปปะมีในใจเสียนั้นสุดท้ายมันก็ถูกกิเลสต้อนเข้าสู่วงฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์สัตว์อะไรคือใครสัตว์มนุษย์สัตว์ทุกประเภทถูกกิเลสมันต้อนเข้าไปสู่วงฆ่าสัตว์ฆ่าสังหารทำลายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงมีแต่ความทุกข์ร้อนบนหัวใจสัตว์โลกเต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราที่ปากมันเปราะๆนี่การที่ไหนมีแต่ยินแต่เรื่องบ่นว่าทุกข์ว่าทุกข์แต่การสั่งสมทุกข์ค้นขวายทุกข์เพื่อเผาตัวเองนั้นไม่มีคำว่าถอยแม้รายเดียวก็จะไม่ปรากฏแล้วตัวนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นจะให้ทุกข์มันดับไปได้ยังไงเมื่อมีการส่งเสริมกันอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นนี่นะกรรมฐานเราก็เหมือนกันอยากพบจากเห็นความสงบสุขร่มเย็นความสิ้นกิเลสแต่เต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอก็แค่เหลวไหลในการประพฤติปฏิบัติตัวแล้วหาความดีมาจากไหนกิเลสมันชอบสิ่งที่เราชอบนั่นแหละคือกิเลสนั่นแหละพาให้ชอบไม่ใช่พาใครพาให้ชอบแต่เราไม่รู้ผลของมันมันก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งจูงเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์มันก็ไม่รู้จูงเข้าไปถึงที่แล้วหาที่ไปไม่ได้แล้วจนกรอบเต็มที่แล้วถึงจะทราบก็เป็นเวลาสุดท้ายที่จะตายเสียเนี่ยสุดท้ายก็ตายด้วยกันสัตว์ตัวใดที่เข้าอยู่กล้าเข้าสู่ในโรงเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์แล้วไม่เห็นมันรอดออกมาได้หรือนะนี่ก็เหมือนกันถ้าลงที่เหลือได้ต้อนเข้าไปแล้วเพื่ออำนาจแห่งความฉลาดของมันก็เป็นเช่นนั้นพอถึงเวลาลืมตัวถึงมาแล้วพอจะรู้ตัวก็เป็นวาระที่สายเกินไปซะแล้วสายเกินไปซะแล้วทำไงมันดีแล้วเหรอที่ว่าสายเกินไปในสิ่งที่ไม่ควรให้สายนั่นเวลานี้ใจของเรามันเป็นยังไงสิ่งที่ผิดกันขึ้นเพื่อความเป็นผิดเป็นไปเดี๋ยวนี้ทุกหย่อมยากนะคือกิเลสมันกล่อมองอย่างสนิทถือเป็นธรรมดาถือเป็นความรื่นเริงบันเทิงถือเป็นความนับถือเป็นความนิยมกันทั้งที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเวลาเนี่ยมากจริงๆนะจนเรียกว่าเลือหูเลือตาเลือหัวใจที่จะคิดจะอ่านใจตรองตามมันได้ถ้ามีข้อคิดมีความคิดเพื่อจะหยิบเลี่ยงเพื่อจะแก้ไขอยู่แล้วก็เป็นดังที่ว่านี่คือมากต่อมากตาสัมผัสภาพก็คือฆ่าศึกหูสัมผัสภาพก็คือฆ่าศึกสัมผัสกับเรื่องอะไรมีแต่ฆ่าศึกที่มนุษย์นี่เสาะแสวงหามาเผาตัวเองเท่านั้นทำจริงยากที่จะเกิดขึ้นได้แล้วความทุกข์นับวันที่ทวีคูณขึ้นโดยลำดับลำดับนี่แหละที่ว่าโลกมันเจริญดูเอาสิมันไม่ได้เหมือนธรรมเจริญนะโลกเจริญนี่ความรุ่มร้อนจะเผาแผดเผามากขึ้นโดยลำดับแล้วไม่มีใครเห็นโทษของมันด้วยเพราะความรู้ความฉลาดไม่พอที่จะเห็นโทษของมันได้จึงต้องนึกถูกมันขับใสเข้าลงฆ่าสัตว์ลงความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาเรานี่แบกคัมภีร์แท้ๆที่หัวใจทำไมจึงต้องให้เป็นกิเลสมันใสเข้าลงฆ่าสัตว์เหมือนดังโลกทั่วไปล่ะมันไม่โง่กว่าเขามากไปแล้วหรืออย่างนี้คำว่ากรรมฐานมันจะมีแต่ชื่อเนี่ยจะไม่มีความจริงอย่างกรรมฐานผู้ประกอบงานอันสำคัญอย่างนี้จะไม่มีทางยังกลมเป็นยังไงบ้างนี่แหละทางของศาสดาทำงานสำนักงานของศาสดาของพระสาวกอรหันต์ท่านคือทางจงกรมสถานที่ในป่าในเขาลำเนาไพรต่างๆ
ดังที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าลุกขโมยเส้นนาสนังนี่เนี่ยสถานที่ที่ทำงานของจอมปราดทั้งหลายเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความไม่เฉลยในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาฟังดิงานของท่านคือเกสาลุมานาคาทันตาตะตุตลอดอาการ32และทั่วไปที่จะสงเคราะห์เข้ามาในงานเพื่อความหลุดพ้นด้วยความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญาทางจงกรมเป็นสถานที่ทำงานของจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าของเราของพระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละคือทางจงกรมในป่าในเขาที่สงัดเงียบอาหารกับบิณฑบาตปิยาโลกโภชนังในท้ายพระพุทธเจ้าได้มาด้วยกำลังปีแข้งของตนไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมต่อการอยู่การกินการหลับการนอนมีเท่าไรก็กินตามเรื่องฉันตามเรื่องและมีความมักน้อยเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจไม่ให้ความฟุ้งเฟ้อเหิมเกิดขึ้นได้อัปปิชตานี่ปราบอยู่เสมออัปปิชตาแปลว่าความมักน้อยธรรมสันโดษคือความยินดีถ้าลดลงมาก็มาสู่ความยินดีตามมีตามเกิดตามได้ไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมกับสิ่งทั้งหลายที่จะให้เป็นภัยจากตนคือปัจจัย4นะนี่แหละปราชญ์ท่านเดินท่านเดินอย่างนี้สรณะของพวกเราพุทธังสรณังคัจฉามิท่านเดินอย่างนั้นสำนักงานของท่านก็ยังที่ว่านี้ท่านมีที่ทำงานไม่อยู่เร่ร่อนๆแต่แฝงความปลอมเหมือนกรรมฐานแต่ชื่อดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เดือนบืนไปหมดไม่มีนะทางกรมจะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ที่ทำงานของพระกรรมฐานจะมีแต่ชื่อนะสถานที่ภาวนาอิริยาบถ ทั้ง4จะมีแต่ของปลอมเต็มไปหมดนะจะไม่มีอิริยาบถ ที่เป็นภัยต่อกิเลสไม่มีอิริยาบถ ที่เป็นคำว่ากรรมฐานคือประกอบความภาคเพียรทำงานตามหลักศาสดาที่สอนไว้นะจะไม่มีอะไรเหลือในเวลานี้ให้คำหนึ่งเสมอผู้จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระศาสดาท่านดำเนินยังไงท่านก้าวเดินไปแบบไหนบ้างท่านสอนไว้หมดต้องจะท่านสลดทลายกับพระศาสดาแท้ๆนะก็จะนึกให้ไว้เห็นไหมล่ะนี่ท่านเดินสถานที่อยู่ของปราชญ์ทั้งหลายท่านอยู่ยังไงท่านปกฉันยังไงท่านใช้สอยยังไงนั่นปัจจัย4เป็นยังไงบ้างปัจจัย4ของจอมปราชญ์ท่านเป็นของผู้เดินทางที่ไหนท่านจะดำเนินทางด้วยความสนใจคำว่าพุทธังสนังคัจฉามิถือพระเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับฝากเป็นฝากตายฝากลงในจุดที่เป็นธรรมเพื่อฆ่ากิเลสของตัวเองนั่นสิถึงจะถูกสังฆังสนังคัจฉามิเหมือนกันท่านพาดำเนินยังไงท่านดำเนินกันมาอย่างไรสังฆังสนังคัจฉามิก็คือคนธรรมดาเหมือนเราท่านนี้เบื้องต้นแต่เมื่อได้ต่อสู้กับกิเลสด้วยอำนาจแห่งธรรมบนหัวใจเป็นชีวิตจิตใจแล้วท่านก็เป็นสาระขึ้นมาธรรมังสนังคัจฉามิปรากฏขึ้นมาได้ด้วยการขนขวายที่ถูกต้องดีงามของศาสดาและสาวกทั้งหลายและเราให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยวิธีการใดบ้างควรนำมาพิจารณาอย่าดูที่เฉยเดินโยกมันจะฟาดมันขาขาดมันเห็นแบบนี้ไงเกิดมานี้ไม่เคยขาขาดก็เลยมีผมฝ่าเท้าแตกนั่งขัดศาสดาเมื่อดังธรรมท่านสอนไว้ดังพระสาวกบางองค์ท่านดำเนินก็ให้มันเห็นบ้างที่ฝ่าเท้าแตกมันมีแต่หมอนแตกเสื่อขาดเขานั่งไม่หยุดนอนไม่หยุดนั่งนอนด้วยความที่เฉียดชีพร่างมันขัดกันไปอย่างนี้ระหว่างศาสนาสาวกทั้งหลายกับพวกเราไปไหนมีเยอะมองเห็นแต่ผ้าเหลืองเห็นแต่สีผ้ากรรมฐานแต่งานของกรรมฐานไม่มีเหลือมีแต่กิเลสทำงานอยู่บนหัวใจของกรรมฐานการแสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสพาให้แสดง
ธรรมไม่มีแสดงจะเอาความเลื่อนลือมาจากไหนพระเราน่ะพิจารณาให้มันถึงธรรมเลยให้ถึงกิเลสแล้วก็ถึงธรรมถ้าไม่ถึงกิเลสแล้วจะไม่ถึงธรรมเพราะธรรมนั้นถูกกิเลสครอบเอาไว้เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงต้องลากธรรมลากกิเลสออกมาด้วยอำนาจของสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมนี่จะได้เห็นเรื่องของกิเลสนอกนั้นไม่เห็นผู้สิตังคือความขี้เกียจเห็นวิริยังความเพียรเร็วไม่มีทางที่จะให้รู้เรื่องของกิเลสเป็นยังไงก็ดีเรื่องของธรรมเป็นยังไงจะไม่เห็นไม่รู้มีบททั้งสี่ยาลืมตัวนี่ก็พระก็มากโดยลำดับลำดาในวันนี้นี่มาเพื่ออะไรให้สำเนียกศึกษาทั้งทางตาทางหูจิตใจเป็นสำคัญอย่าอยู่เฉยใช้ความคิดความอ่านนี่ที่หนักใจเวลานี้ไม่ได้ยกตนข่มท่านนะเราพูดในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วมองดูเอากับปริยาการแสดงออกของหมู่เพื่อนนักก็ไม่ค่อยใช้สติปัญญานี่ที่เคยพูดเสมอมันน่าพูดจะไม่พูดยังไงก็มันสะเทือนอยู่ในสายตาในหูขณะที่ฟังขณะที่เห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนสูงที่มาอาศัยอยู่เพื่อการอบรมศึกษาหาความรู้ความฉลาดแต่การแสดงออกนั้นมันไม่ใช่ความรู้ความฉลาดดังที่มุ่งมาศึกษานี่นะหรือว่าผู้เป็นหัวหน้านี่พาแสดงอย่างนั้นเลยนี่ก็น่าพิจารณาอยู่นะครับแล้วกิเลสมันจะหลุดลอยไปด้วยวิธีการอย่างนั้นเลยนี่ที่สำคัญอีกแล้วถ้าว่าแสดงออกด้วยวิธีการอย่างนั้นกิเลสมันก็จะต้องพิเรศไปหมดไม่เป็นธรรมแล้วครูบาอาจารย์ผู้เป็นธรรมท่านเอานั่นหรือมาแสดงนี่มันน่าคิดเนี่ยทำอะไรไม่ใช้ความปีเจริญเวลามีแขกมีคนมากันให้ระมัดระวังอย่าไปคุ้นกับใครแต่ไม่รังเกียจใครหากไม่คุ้นกับใครนอกจากธรรมเท่านั้นที่เป็นที่ฝากเป็นฝากตายของพระของเราให้หนักแน่นในธรรมทั้งหลายมีสติธรรมเป็นสำคัญสติธรรมนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาพูดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวาระใดสตินี้สติธรรมนี้จะปราศจากไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่สำคัญมากทีเดียวเป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดแห่งธรรมทั้งหลายทุกแง่ทุกมุมของธรรมเกิดจากสติธรรมนี้ทั้งนั้นจึงไม่พูดถึงเสมอถ้าเป็นอาหารก็ประเภทที่ว่าเป็นพื้นฐานของอาหารนั่นเองนี่ก็อ่อนลงทุกวันทุกวันรู้ในหัวใจของเจ้าของที่เคยใช้ต่อโลกรู้สึกว่าอ่อนเข้ามาหดเข้ามาสุดท้ายเลยทำจะเป็นลักษณะที่ว่าให้อิจฉาละอาใจไปแล้วแล้วขนขวายทำเป็นความขนขวายน้อยเข้ามาน้อยเพราะอะไรนี่มันก็ทราบเรื่องสาเหตุแต่ไม่จำเป็นต้องเจรนายกันเรียนมาก็เป็นพิธีกำลังแล้วเรียนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องเอาลงแก่หนึ่งความทุกข์ความลำบากอะไรเรียนมันก็ติดตลอดเวลาโลกนี้เหมือนกันเรียนมันก็จนเอาให้มันจบในหัวใจสิแล้วมันจะสุดกันที่ตรงนั้นจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยถ้าเรียนโลกให้จบด้วยธรรมแล้วต้องมีอะไรเป็นปัญหาสร้างขึ้นในหัวใจได้เลยจริงเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้ก็คือเราตามไม่ทันมันนั่นเองเรื่องของโลกตามไม่ทันเพราะมันแหลมคมมากคำว่าโลกจะมันหมายถึงที่เรียกเป็นพื้นฐานของโลกจะหมายถึงอะไรนี่แหละมันสำคัญที่ตรงนี้จึงต้องอาศัยธรรมมาเป็นเครื่องขุดเครื่องค้นกันขึ้นมา
อันไหนที่ควรสังหารทำลายก็เอาให้เรียบไปหมดภายในหัวใจแล้วจะไม่มีปัญหาเลยนี่เลยว่าเรียนสุดสุดเหตุสุดผลสุดโลกสุดธรรมสุดที่หัวใจแล้วก็มีอะไรเป็นปัญหาขึ้นมาได้รับความทุกข์ความลำบากอีกเหมือนแต่ก่อนมีเวลาแล้วก็ให้หนักในความเพียรนะสถานที่นี้เป็นสถานที่หนักความเพียรนะครูบาอาจารย์พาถือหัวใจพาถือความเพียรนี้เป็นหัวใจของพระกรรมฐานของผู้ต้องการความพ้นทุกข์อย่าลืมอย่าให้เห็นอีกเด่นเด่นด้านด้านเก๊กังกังอะไรที่มองดูแล้วมันขวางตาตาจะแตกวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่มีงานอะไรเลยให้มีตั้งแต่เวลาประกอบความภาคเพียรของพระของหนึ่งเราสังหวนมากเรื่องอย่างนี้เพราะเราไม่เห็นสิ่งใดว่าเป็นของเลิศเลยยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อสังหารกิเลสตัวเป็นภัยภายในจิตใจของเราแต่ละคนละคนแต่ละองค์เราอันนี้เป็นสำคัญมากคุณต้องให้มีเวลาเพื่ออันนี้อย่างเดียวเท่านั้นเราอยากพูดว่าอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นอาศัยช่วงการช่วงเวลานิดหน่อยจึงไม่ไปกังวลกับมันให้มีหน้าที่การงานอยู่กับใจอย่างเดียวเดียวอยู่กับความเพียรอย่างเดียวใครอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นความเพียรอยู่นั่นเองเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระอย่าให้ลดน้อยถอยลงไปนะจะลดคุณค่าของพระลงไปโดยลำดับๆหากพระเรายังพอมีคุณค่าอยู่บ้างนะถ้าไม่ให้กิเลสเอาไปถลุงซะจนหมดไอ้คุณค่าแห่งธรรมที่ควรจะมีในใจนั้นนะนะพอเลย